คุณผู้ชมครับเรื่องของคอเซ็นเตอร์ยังคงมีผลกระทบต่อเนื่องนะครับล่าสุดก่อนจะเข้ารายการเมื่อสักครู่นี้มีโทรมาพิตานด้วยยังโทรมาอยู่นนยังมาหลอกอ,นนอ,อยู่เป็นแนวไหนเมื่อกี้โทรมาที่รับก่อนเข้ารายการนีร้เลยนะคะโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารทํางานวันอาทิตย์ด้วยทํางานทุกวันเป็นฝ่ายเร่งรัดหนี้สินบ,บอกว่าเราเนี่ยมีบัตรเครดิตอยู่แล้วก็ค้างจ่าย บอกว่าให้ไปแจ้งความไว้ที่สพที่นครสวรรค์กาลังจะคุยกันอยู่ว่ายังไงต่อแต่รู้แล้วแหละว่าอันเนี้ยคอเซ็นเตอร์อันนี้ไม่ตกเป็นเหยือ่อน่าจะแบบโทรมาช้าอีกนิดน,นึงเนาะจะได้แบบสดๆในรายการเลย <c oughs> ให้ออกอากาศไปทั่วประเทศไปเลยยังมีะะอยู่นะเยอะด้วยซึ่งเรื่องนี้มีผลกระทบเยอะนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมจํากันได้คดีหนึ่งคดีใหญ่กรณีที่พ่อฆ่าลูกและภรรยาสามศพเนื่องจากถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกเป็นหนึ่งในปัญหานั้นด้วยเนี่ยนะครับล่าสุดบิ๊กโจ๊กพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หัก ปฏิบัติการร่วมกับตำรวจกัมพูชาทลายจุดแก๊งคอเซนเตอร์รูป4คนไทยที่ทำหน้าที่โทรหลอกโอนเงินในคดีพ่อฆ่าลูกและภรรยาสามศพที่สมุทรปราการนะครับจากเหตุการณ์ที่นายสานิดดอกไม้เครียดและใช้มีดปาดคอภรรยาแล้วก็ลูกสองคนเสียชีวิตรวม3ศพนะครับจากนั้นได้ปาดคอตัวเองหวังค่าตัวตายตาม เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่สบพบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะครับสาเหตุมาจากความเครียดปัญหาหนี้สินเรื่องค้ำประกันซื้อรถให้กับเพื่อนบ้านเป็นเงินกว่า8 0 0แสนจนถูกฟ้องและกรมบังคับคดีเนี่ยจะยึดบ้านนอกจากนี้ภรรยายังถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกเป็นแอปเงินกู้แล้วก็สูญเงินไปอีก1.7ล้านบาท และหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบตรเดินทางไปกัมพูชานะครับเพื่อประสานขอความร่วมมือกับทางพลตำรวจเอกสอเทศพบตรกัมพูชาติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคดีแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็เลยวางแผนร่วมกันทลายแก๊งนี้นะครับล่าสุดทางบิ๊กโจ้ครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยร่วมกับพลตำรวจโทเสียงเทียริศ ผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการกองบัญชาการรักษาความปลอดภยัย<ม>แห่งชาติกัมพูชารวมถึงในตำรวจจากหลายหน่วยงานของกัมพูชา<ม>ก็ร่วมกันติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับที่หลบหนีอยู่ในกัมพูชาได้เพิ่มอีก4คนนะครับรายชื่อมีดังนี้ครับคนแรกชื่อว่านายสุพลวงเวียนอายุ21ปีทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคนไทยควบคุมพนักงานคอเซินเตอร์ฝั่งกัมพูชาและก็จัดหาบัญชีธนาคารของคนอื่นหรือว่าบัญชีมาคนที่2ชื่อว่านางสาวนิสารัตสุก,กเกษม อายุ22ปีครับทำหน้าที่พนักงานในคอร์เซ็นเตอร์3คือนางสาวกนกพรไกรสุขอายุ19ปีทำหน้าที่พนักงาน,น 3, คอร์เซ็นเตอร์ 4. นางสาวกรกนก,นกสิงห์ทิศอายุ19ปีทำหน้าที่พนักงานคอร์เซ็นเตอร์นนในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จต่างๆนะครับแล้วก็ตรวจยึดของกลางได้ก็เป็นโทรศัพท์มือถือมีบัตร ATM สมุดบัญชีธนาคารและอื่นๆรวมทั้งสิ้นกว่าร้อยรายการรวมถึงเงินสดจำนวนกว่า2 4 0 0 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคดีนี้ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาไปแล้วทั้งสิ้น30หมายจับสามารถจับกลุ่มไปได้16กรายแบ่งหน้าที่กันชัดเจนครับทั้งกลุ่มของเจ้าของบัญชีม้ารับโอนเงินกลุ่มผู้ถอนเงินกลุ่มผู้จัดหาบัญชีมา้ากลุ่มพนักงานในคอเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ในฝั่งกัมพูชาและกลุ่มชาวจีนเป็นคนที่ควบคุมแก๊งคอเซ็นเตอร์ก็อยู่ในฝั่งกัมพูชาเช่นนกัน บิ๊กโจ๊บบอกว่าสําหรับคดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนายสานิในายสอพอบางแก้วจากการขยายผลตั้งแต่บัญชีมา้าจนถึงหัวหน้าขบวนการชาวจีนมีมากกว่า30รายโดนจับกลุ่มไปแล้วนะครับ12รายและสืบทราบว่ากลุ่มเหล่านี้ตั้งออฟฟิศอยู่ที่ปอยเปตกัมพูชา ก็เลยประสานกับทางตํารวจของกัมพูชานะครับเพื่อไปทลายจุดคอเซนเตอร์นี้จนกระทั่งวันนี้ทางตํารวจกัมพูชาสามารถจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้เพิ่มเติมสีรายที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งทําหน้าที่โทรหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินโดยจะนําตัวกลับมาไทยครับเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายนะฮะชื่อนี้นิสารัตสุกเกษไม่จาได้เลยนะจําได้เลยว่ามีออกมาหลายเคสมากๆค่ะหัวช่วงนี้คือระบาดหนักมากนะคะแล้วก็มาหลากหลายรูปแบบ ก็ต้องอัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะคะเรามาระวังตัวกันด้วย